ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้านะคะแนวทางการแก้ปัญหาและซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักค่ะจนเกิดเป็นดินสไลด์ทำให้ถนนเสียหายค่ะนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาและซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตองหรือถนนพระบารมีทางหลวงหมายเลข4029ตอนกระทู้ป่าตองฝั่งกระทู้ช่วงโค้งแรงดันค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักจนเกิดเป็นดินสไลด์ทำให้ถนนเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้ค่ะโดยความคืบหน้าการแก้ปัญหาแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการใช้โดรนบินสำรวจความเสียหายจากนั้นก็ได้ทำการออกแบบประเมินราคาการซ่อมแซมถนนชั่วคราวค่ะกำหนดใช้งบประมาณ4.9 ล้านบาทนะคะรูปแบบก็จะเป็นในระบบตอกเสาเข็มค่ะพร้อมสร้างกำแพงเป็นแนวกั้นโดยงบส่วนนี้ก็จะใช้งบของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งเป็นงบแก้ปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตก็จะร่วมกับแขวงทางหลวงภูเก็ตในการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามอนุมัติโครงการภายในวันนี้นะคะจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมต่อไปค่ะค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาแบบถาวรเทศบาลเมืองกระทู้ก็ได้เตรียมงบประมาณในการดำเนินการจำนวน17ล้านบาทโดยแขวงทางหลวงภูเก็ตยังคงรับหน้าที่ในการออกแบบการซ่อมแซมปรับปรุงถนนตามหลักวิศวกรรมโยธาเพื่อให้มีความแข็งแรงปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเร่งจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จจากนั้นเมื่อการซ่อมแซมแบบชั่วคราวเสร็จสิ้นก็จะเข้าดำเนินการแบบถาวรได้ทันทีในส่วนของการแก้ไขปัญหานะคะในช่วงนี้ที่มีประชาชนเนี่ยต้องใช้เส้นทางดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งจะต้องเดินชิดไหลทางเท่านั้นนะคะแล้วก็กำหนดจุดจอดรถและจุดรับส่งทั้งสองฝั่งทางนี้ห้ามรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขึ้นโดยเด็ดขาดแต่หากมีฝนตกหนักก็จะสั่งปิดบริเวณดังกล่าวทันทีค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการหารือเส้นทางเลี่ยงการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองภูเก็ตไปยังตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งคาดว่าจะใช้เส้นทางหลังวัดหลวงปู่สุภาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองไปก่อนนะคะเพื่อสัญจรชั่วคราวจากอำเภอเมืองภูเก็ตไปยังตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ได้ต่อไปนั่นเองค่ะ